ช่นแล้วนะฮะก็วันนี้พอดีขาดคิดนึงแล้วแต่ว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็วันนี้นะฮะเรามาเปลี่ยนสถานที่กันนะจากนอกบ้านเราก็มาอยู่กันในบ้านนะเอ้ยจากในบ้านเราก็ไปอยู่กันนอกบ้านนะขออภัยก็ตอนนี้เราวันนี้นะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็เชิญเลยครับสวีดาสวัสดีครับผมโอ้ยโดนมาถึงเลยจากเชนแนลเด็กชายศิลปะเพลงรุ่งพันธ์นะครับครับผมวันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะมารีวิวนี่นะครับนี่เลยกันพลากันพลาหรือกันดั้มก็ได้ครับเป็นรุ่น RX 78 NT 1กันดั้ม NT 1นะฮะสเกล1ต่อ144นะครับเป็นระดับไฮเกตนะครับตัว HG นะฮะก็ตัวนี้เราผมประกอบได้ประมาณ4เดือนกว่าน่าจะประมาณนั้นครับ3ประมาณ 3-4 เดือนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเลยครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนนะคือตัวนี้มันสามารถสลักกรอกได้ครับนี่ครับดูตามรูปนะครับตัวนี้จะสามารถสลักกรอกได้นะครับครับอันนี้คือตัวที่ไปสลักกรอกนะแล้วตัวนี้คือดัดไปใส่กรอกแล้วดัดใส่กรอกแล้วก็นี้คือสลักกรอกออกนะครับตามรูปเนี่ยฮะมันจะเป็นรูปกรอกนะครับหลุดออกมานะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันเลยครับล่ะนี่ครับตัวสเกล1ต่อ144นะครับครับแล้วก็ตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านแบนไดที่เซ็นทรัลอิทวิวนะฮะก็ตัวนี้กรอกพอดีว่านี่นะฮะอันนี้ตัวนี้คุณโชกุนฝากรับหน้าที่รีวิวกรอกด้วยนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับให้ฝากคุณโชกุนรีวิวกรอกสักครู่นึงฮะโอเคต้องขอโทษนะพอดีว่ามีกันอยู่แค่2คนนะฮะก็เลยจัดอะไรไม่ได้ฮะกับผมไปเนี่ยครับก็เดี๋ยวเชิญให้คุณโชกุนรับหน้าที่สักครู่นึงนะเดี๋ยวผมไปจัดการธุระส่วนตัวแป๊บนึงนะครับกรอบสองอันนี้นะครับเป็นกรอบสำหรับใส่ส่วนขานะครับแล้วก็มีกรอบใส่ส่วนไหล่หรือแขนนะคือสองอันนี้ครับนี่ครับแล้วก็มีส่วนทำหน้าอกด้านหน้านะครับแล้วก็มีเป็นแบบพวกด้านหลังก็มีนะครับแล้วไม่ก็หล่นจังครับด้านหลังก็มีครับแล้วพวกอาวุธก็มีดาบแล้วก็ปืนแล้วก็เป็นดาบธรรมดาโอ้โหแต่ถ้าในสตาร์วอร์นี่ไลท์เซเบอร์ครับรีวิวเร็วมากเลยนะฮะก็พอดีว่าไปหยิบขนมมาทานนะเดี๋ยวพอหลังไมค์เดี๋ยวจะมานั่งทานกันนะครับหิวละตอนนี้กันนานก็อยู่ในช่วงบ่ายนะนี่ครับคุณรีวิวไปถึงไหนครับของเด็ดของดีฮะอ้าวรีวิวถึงของเด็ดแล้วของเด็ดของดีอุปกรณ์เสริมอันนี้ที่รีวิวไปอันนี้คือเป็นอุปกรณ์เสริมรีวิวการยิงอันแรกใช่ไหมครับอันแรกใช่ครับอันนี้ตัวการยิงนะพอดีว่าอันนี้มันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ตัวนี้จะต้องตัวนี้ฮะตัวมือนะฮะจะต้องจับสองมือจับสองมืออย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้ปืนแล้วก็ใช้ยิงปึ้งนะฮะโอเคครับแล้วก็ตัวนี้นะก็กรอกกรอกสำหรับตัว NT1 นะฮะก็จะใส่แล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยพอดีติดกันไว้นี่ดาบอันนี้คุณโชกุนรีวิวไปยังครับดาบแล้วครับไลท์เซเบอร์ใน Star Wars อ๋อรีวิวไปยังครับรีวิวแล้วครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของกรอบพวกนี้ค่ะก็ขอจบนะเพียงเท่านี้ค่ะก็ทุกอย่างก็มีแค่นี้นะแล้วก็มีอันนี้ทั้งหมดนี่ถ้าแค่กันพาตัวนี้ก็น่าจะก็ถ้าจะไม่ผิดนะจะตัวประมาณ400 650นะฮะตัวกล่องนี่น่าจะประมาณ250นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็วันนี้เราไม่มีอะไรมากนะก็ขอจบการรีวิวไปนี่ครับสวัสดีครับ